จบสิ้นที่7ยืนยันนะฮะยังเป็นทางด้านของบีมนะครับอีกรายการเป็นทัวร์เดอะไต้หวันนะครับ2023นะครับจักรยานทางไกลนานาชาติที่ไต้หวันเป็นการชิงชัยสเตจที่2ครับเส้นทางจากกรุงไทเปซิตี้ไปเมืองเต้าหยวนนะครับระยะทาง 124.71 กิโลเมตรเป็นเส้นทางปั่นขึ้นภูเขาครับมีจุดให้นักปั่นเนี่ยแย่งชิงเจ้าภูเขาถึง3จุดปรากฏว่าเฟรม10ปีธนาคารชายาสมบัตินักปั่นไทยโชว์ฟอร์มร้อนแรงครับรักษาตำแหน่งยอดเยี่ยมนะครับของเอเชียได้สวมเสื้อสีฟ้าต่อไปครับทำเวลารวม4ชั่วโมง39นาที57วินาทีครับโดยมี10โทสราวุธสิริรณชัยเข้ามาเป็นอันดับที่2ร่วมเวลา4ชั่วโมง40นาทีของการแข่งเซตที่2นี้นะครับนักปั่นเข้าเส้นชัยมาพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่แชมป์ก็เป็นของจอร์ดี้โลเปสคาราวาก้าจากสเปนนะครับจากทีมอีควิโปเคิร์นฟาร์มานะครับเวลา2ชั่วโมง52นาที16วินาทีครับ